วันนี้เช้าวันที่12กรกฎาคมนะครับวันศกวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะเรามาดูที่วิกฤตนะครับของ GJ นะครับก็ราคาเนี่ยมันขึ้นสุดลงสุดนะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้มันจะปิดยังไงกันแน่อาจะลงก็ได้หรือจะขึ้นก็ได้ยังมองไม่ชัดนะครับถ้ามาดูในส่งทางเฟรมเดย์เราเห็นว่าราคาเนี่ยแท่งเมื่อวานนะครับมีข่าวเนาะดันลงมานะครับซึ่งดันลงมาเนี่ยปิดต่ำกว่าแนวรับได้แต่ที่น่ากังวลเนี่ยจะเห็นว่าราคาเจ้าแท่งเนี้ย มันยังปิดเนี่ยใส้ทงนี้อยู่เนี่ยจะเป็นข้อมูลบอกว่าเฮ้ยราคาอาจจะลงต่อไม่ได้ไหมผมก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยวันนี้มันจะมีข่าวนะครับตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะผมไม่แน่ใจแต่ดูของตัวข่าวนิดนึงนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะเรามี CPI วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเออโทษทีโทษทีเมื่อวานเนี่ยเป็นข่าว CPI ตรงนี้ได้ไหมวันนี้เป็น CPI เหมือนกันอืม ไม่แน่ใจนะครับแต่นี้มันเป็นวันศุกร์นะศุกร์นี้ก็จะมี PPI นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาจะวิ่งผมรู้มันจะวิ่งยังไงเหมือนกันนะข่าวอาทิตย์นี้นะครับถ้าดูสี่ชั่วโมงราคามีการทำเฟกเอากลับขึ้นมาเนาะน่าจะมีการวิ่งขึ้นได้ซึ่งถามว่าขึ้นถึงไหนต้ง้งแาหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงผมว่าราคาเนี่ยตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วว่าต้องงานที่จะขึ้นต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นนะผมว่าอาจจะมีการ ติดแนวต้านนี้ก่อนถ้าเถิดสามารถทะลุไปได้ก็คงมีการวิ่งขึ้นแต่นี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะถ้าถามว่าจะเป็นยังไงดีนะก็อาจจะผมยังไม่ชัวร์นะวันนี้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงกันแน่คือดูภาพมันมองไม่ออกว่าราคามันลงมาเยอะเยอะแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อหรือลงต่อ,อยังไงก็นแน่าจะมีการลเลกชันไหมหรืออะไรยังไงนะครับไม่ทราบเลยเพราะนั้น ยังตอบได้ไม่เต็มปากว่ามันจะขึ้นได้จริงหรือไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตบอกว่าโนเทแล้วกันเนาะวันนี้ของ TJ นะครับไม่มีไอเดียผมไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะไปทางไหนนะครับส่วนของทองคำเนี่ยดูซิเผื่อมีจังหวะนิดนึงนะครับของทองคำเราดูทาวฟรมเดย์ก็ มีการแก๊ปลงมานะฮะจะมีการลงมาทาไส้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นผมมองว่ายังขึ้นต่อได้เพราะราคาขึ้นมาเยอะแล้วมีการเติมเติมไส้อย่างแน่นอนรักษาวรลมาตไว้นะแต่ต้องมีการกลับตัวลงมาก่อนซึ่งคําถามคือกลับถึงไหนอจจะกลับลงมาถึงตรงนี้ไหมลงมาแตะแล้วดีดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะนั้นนี่อาจจะรอราคานะครับเท่าตรงนี้ลงมาเราหาจงังหวะเซลลงมาแต่เราค่อยมาบายเพิ่มข้อมูลนได้นี่คือภาพที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นได้ของทองคํานะครับซึ่ง เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเล่นนะผมว่าหาจังหวะเซลล์ก่อนดีกว่าถ้าจังหวะบายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันทะลุตรงนี้มันจะขึ้นได้ต่อจริงไหมเราไม่รู้ราคาจะทำออทามไฮหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยผมว่าเรามันปิดต่ำ่าแนวรับนี้เราหาจังหวะเซลลงมาน่าจะเวิร์กกว่านะครับหรือถ้าชว์หน่อยก็แนวรับนี้ก็ได้นะครับค่อยเล่นแนวรับนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าถ้าเกิดมันทะลุตรงนี้ก็น่าจะมีวอลลุมมากพอที่ดันลงได้เลยนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดเย็นนี้มครับ